ใกล้วันเกิดแล้วครับผมแค่ไม่กี่ชั่วโมงเราเขาดาวอยู่หรือเปล่าจริงตอนนี้ก็เขาดาวอยู่ฮะตอนนี้กี่โมงนะครับมีเช็คเวลาสองทุ่มโอ้ยแป๊บเดียวเองครับผมก็เขาดาวครับผมก็รอดูว่าใครจะเป็นคนอวยพรวันเกิดคนแรกก็พูดลอยๆพูดลอยๆอยากดูเฉยๆว่าใครจะเป็นคนแรกที่อวยพรวันเกิดคิดว่าใครเหรอก็คงต้องมีแม่อะไรเงี้ยโอ้แม่น่าจะโตรุ่งมาเพื่อวันเกิดวันนี้ครับผมใช่โตรุ่งเพราะพี่ติ๊กมาทำงานเตรียมตัวเป็นหนุ่มวัย24ไหมล่ะเตรียมตัวยังไงเหรอครับก็เรียกว่าไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าเรียกว่าตื่นเต้นมากกว่าที่จะได้โตขึ้นอีก1ปีครับผมใช่เพราะเราเป็นแบบเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยอายุ23โตขึ้น24เราก็แบบโตขึ้นแล้วนะมัมมี่นี่อ่ะมีใครอยากเป็นจัดสถานะเป็นมัมมี่เป็นแควหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นน้องดังแล้วไม่เป็นน้องดังเป็นพี่ก็เป็นพี่ดังได้ครับผมแล้วก็จริงๆเป็นน้องดังก็น่ารักเหมือนกันนะก็แล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนใช่แต่ว่าล่าสุดเป็นแฟนที่รวมตัวกันฉลองวันเกิดให้ใช่ครับผมก็คือเรียกได้ว่าเป็นอาทิตย์ที่ไม่ได้นอนเลยดีกว่าเพราะถ้าเกิดมีวันเกิดแล้วก็มีฮาร์ดคิลเลอร์ด้วยก็คือถ่ายไปเรื่อยๆนอนเฉลี่ยวันละแบบ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็วันเกิดอ่ะวิ่งงานก่อนด้วยตอนเช้าแล้วค่อยมาใช่ครับผมแต่เป็นอาทิตย์ที่สนุกมากเลยเป็นเบิร์ธเดย์วีคที่สนุกมากครับเรียกว่าคนเราเป็นคนโตขึ้นทุกปีทุกปีคนเยอะขึ้นทุกปีทุกปีใช่ครับผมแล้วก็อยากให้เยอะขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับผมแล้วก็แบบเรียกว่าเป็นแฟมิลี่ที่เหนียวแน่นแล้วปีหน้าอยากให้แบบจริงๆอยากให้คอใหญ่ขึ้นด้วยนะใช่ครับผมเพราะนี่คือมีการกดบัตรด้วยกดบัตรแย่งชิงโอ้ยังก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเหมือนกันครับผมอย่างนั้นแล้วเพื่อนๆทำเซอร์ไพรส์อะไรเราถึงเสียงตาเอ้ยนี่รู้ด้วยเหรอเอ้ยทำไมรู้อ่ะนี่อินไซด์เหรออินไซด์ VDR ครับผมเป็น VDR แบบตั้งแต่เริ่มรู้จักกันแล้วแบบทุกอย่างที่ผมพูดอะไรเงี้ยแบบสัมภาษณ์ต่างๆนานาแล้วก็เอามารวมแมชอัพกันแล้วแบบเขียนว่าไม่ว่าจะยังไงเราก็จะอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหมันซึ้งมากเลยใช่แล้วก็อยากอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆอยู่ด้วยกันใหญ่ขึ้นไปสุดท้ายที่สนามหลวงใช่ราชมังแน่นอนเราต้องไปฝันเราต้องฝันไว้ไกลก่อนนะผมมีอะไรเป็นของตัวเองโอ้ของขวัญมันเกิดให้ตัวเองเนี่ยคือเอาจริงๆมั้ยยังไม่ได้คิดอะไรเลยว่าจะให้ตัวเองอะไรของขวัญเนี่ยแต่อาจจะอยากบอกตัวเองว่านอนบ้างของขวัญวันเกิดคือเวลานอนบอกตัวเองใช่ครับผมถ้าช่วงถ่ายซีรีส์อาจจะแบบได้5ชั่วโมงก็แฮปปี้ละใช่ครับผมแต่เฮ้ยหน้าใสเหรอโอ้โหน่าจะแบบรีเวิร์สเอฟเฟกต์รีเวิร์สยิ่งนอนน้อยยิ่งหน้าใสของขวัญมันเกิดตัวเองยังไม่มีแต่ว่าคนข้างเขาผูกโบให้ตัวเองแล้วมีชื่ออ๋อใช่อันนี้ก็แบบเราก็เขาถามว่าแบบอยากได้อะไรเป็นของขวัญมันเกิดใช่ไหมเราก็ก็พูดไปอยากได้เธออะไรเงี้ยอยากได้เธอเป็นของขวัญมันเกิดเนี่ยเราก็แบบพูดแบบเป็นแบบจกโจ๊กเนี่ยแล้วก็สรุปมาเป็นโบเลยใจต้องขึ้นแล้วแหละตริงว่าไงวันคอนเสิร์ตในแท้มก็มีการเรียกหาคนที่ล็อกที่อยู่หน้าโอ้ยอย่างนี้ก็เขาอาจจะที่รักใครอ่ะใครที่รักเนื้อบอกว่าเอ้ยอาจจะแบบหลายคนเขาอาจจะมีแบบที่รักเขาไม่ได้เจาะไงว่าเป็นใครคนรู้หมดเลยนะเรายิ้มรับนะใครยิ้มรับอ๋อผมยิ้มรับผมนี่ก็ยิ้มไงเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นมุกที่ดีเออเป็นมุกไม่ได้ชื่อแต่ว่าชื่อว่าดังชื่อว่าดังอ๋อเหรอเขาพูดอย่างนี้โอเคเรียบร้อยแล้วโอเคที่รัก number one เออแล้วหอมไหมว่าเป็นยังไงอ๋อไม่ได้มีการคุยเลยแต่ก็มีคุยกันว่าแบบเฮ้ยไม่รู้แล้วอยาก
จะให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันอะไรเงี้ยไม่ได้มีบอกว่าอยากได้อะไรเธอบุบโวโอเคนะหน้ามันน่ารักมากเลยใช่เดินมานี่น่ารักจ้ะเซอร์ไพรส์เหรอของวันเกิดจริงๆอ่ะนะก็ไม่ได้คาดหวังแต่ก็รอดูรอบนี้ไม่มีใครนอนเราจริงคืนนี้ไม่รอบนี้ไม่มีใครนอนรอดูเลยนะโหรอดูเลยนี่ทำให้ผมลุ้นไปด้วยผมลืมคิดเลยเนี่ยตอนแรกกะจะแบบเสร็จงานนี้แล้วก็ไปพักผ่อนหลับสักหน่อยแต่ว่าพรุ่งนี้เรามีแผนอะไรจะมาวันเกิดไหมคะพรุ่งนี้ใช่ไหมครับคือจริงๆพรุ่งนี้ก็จะต้องทำบุญก่อนไปกับครอบครัวก่อนแล้วก็คงล็อกเวลาให้ครอบครัวแหละครับเพราะว่าเราก็ล็อกเวลาให้แฟนคลับเราด้วยอยู่กับแฟนคลับทุกคนอยู่กับเขาด้วยอยู่กับทุกคนเพื่อนๆก็อยู่ด้วยกันไปแล้วแล้วก็อันเนี้ยเป็นรอบของครอบครัวก็คือวันเกิดจริงๆใช่ที่ไม่ใช่พรีหรือโพสต์แต่ว่าเป็นวันเกิดจริงๆเลยครับผมเชื่อว่าเราก็จัดการยังไงนะมีเวลาให้แบบว่าคนที่รักเราคนที่เรารักอะไรใช่ทุกฝ่ายเลยครับผมใช่อยากจะบาลานซ์ให้ครบแล้วก็ถ่ายละครไว้ด้วยค่ะอะไรก็ต้องละครเป็นยังไงบ้างคะฮาร์ดคิลเลอร์อันนี้ผมพูดเลยนะครับผมเหลืออีก5คิวเท่านั้นเหลืออีก5คิวแล้วมันมีหลายคนน่ะเข้าใจผิดอันนี้ผมแถลงตรงนี้เลยนี่มาวันเกิดดังอ่ะดังบอกว่า Hard Killer จะออนหลัง Summer Night แต่คนน่ะไปตีความว่าหลังทันทีก็คือถ้าเกิดหลังทันที Summer Night จบปุ๊บมาปั๊บหลังทันทีคือแบบถ้าเกิดจะวันเป๊ะก็คือ7ตุลาใช่ป่ะคือหลายคนน่ะเดาว่าเป็น7ตุลาพบดังบอกว่าหลังคนก็อาจจะคิดว่าทันทีแต่บอกว่าอ่ะNovember November ตุลาอดรอไปก่อนนะครับผมอันนี้ขอแก้ข่าว make it clear นะฮะ November นะครับ November ใช่มั้ย November อดช้านิดนึงนะครับผมก็อีก5คิวอีก5คิวที่เหลือแล้วครับก็คือตอนนี้เรียกว่ายังไม่ได้ออนยังไม่ได้เห็นภาพแบบตอนถ่ายออกมาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเพราะเราแบบก็ตั้งใจทำงานกันทุกคนแล้วบางทีมันจะมีฟีลลิ่งแบบไม่อยากเช็คมอนิเตอร์แบบเชื่อใจผู้กำกับพี่โจโจ้นะครับผมเดี๋ยวพี่โจเนี่ยชอบส่องเอกมากเลยนะจริงๆคือเนี่ยผมพูดว่าแบบฮาร์ดคิลเลอร์ออนหลังซัมเมอร์ไนท์ใช่ป่ะวันต่อไปมีกอง6 โมงเช้าพี่โจเดินมาแล้วดังไปบอกไม่ใช่สปอยเขาไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ดังเนี่ยคนเข้าใจผิดเราบอกเฮ้ยแสดงว่าพี่โจติดตามดังนะเนี่ยมีการปล่อยเฟคนิวเกิดขึ้นใช่ครับผมแต่ไม่ใช่ในตุลานะครับโนเวมเบอร์นะครับนี่แจ้งรอบเดี๋ยวต้องมาแถลงใหม่แค่ไอ้คิดว่าต้นอันนี้ตุลาวันนี้สัมมนาคือที่9แล้วใช่ครับผม EP 9พี่ไว้นะครับก็ได้มีการคืนดีกับผอมเพื่อนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีปัญหาหลายๆอย่างเลยนะพี่ไว้อะโหไหนเพื่อนจะทิ้งแล้วก็มีแบบเรื่องจะพักการเรียนอีกเลยพี่ไว้ก็คือเป็นตัวจบทุกเรื่องนะครับผมใช่แต่ว่าเราเป็นคนที่ห่วงเพื่อนที่สุดแต่ EP 9เนี่ยก็จะเล่าฝั่งลูนสตาร์ว่าแบบมีการทะเลาะครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นใช่ครับผมก็ต้องไปรอดูเฮ้ยก็คือวันนี้ไงใช่เฮ้ยออนแล้วนี่กำลังโฆษณาอยู่แล้วก็ออนครับผมเดี๋ยวดังกำลังเข้มข้นเลยดังต้องไปดูแท็กหน่อยละครับผมมีคนเช็คแท็กตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะอ๋อก็เช็คครับผมอย่างงานมาไอเดียไลฟ์ก็เช็คไอเดียไลฟ์ครับผมแล้วก็อย่างซัมเมอร์ไนท์ก็เช็คตามเช็คทุก EP คอยแบบเล่นกับแฟนคลับพูดคุยกับแฟนคลับทุกๆ EP ครับผมอยากแบบเรียกว่าคอนเนคใกล้ชิดกับแฟนคลับครับเดี๋ยวนี้น่าจะดีจบแล้วใช่ก็คือจบแค่10 EP ใช่ครับผมแต่10 EP มีเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งอย่างมีเซอร์ไพรส์ไม่ใช่ไม่แต่ถ้ามีก็ก็ถ้ามีนะผมมันก็ช็อกเซอร์ไพรส์ยังไงอ๋อเซอร์ไพรส์ยังไงก็ในซีรีส์จะมีเรียกว่าตัวละครที่เคยโผล่มาแวบหนึ่งแหละแต่ว่าจะกลับมาอีกรอบหนึ่งตัวละครลับ
ใช่แล้วก็มาร้องเพลงมาร้องเพลงเพลงนึงที่เป็นเพลงตำนานแห่งประเทศไทยเพลงในตำนานเพลงที่ทุกคนต้องร้องได้ถ้าอยู่ถ้าเป็นคนไทยนั่นคือรอก่อนนั่นก็ร้องได้นั่งร้องได้ครับผมรอก่อนอันนั้นร้องเพลงนี้ไปก่อน Happy Birthday to you ฝากนะฝากฝากได้ครับผมก็ยังไงก็ดังฝากได้นะครับซัมเมอร์ไนท์ความลับในคืนฤดูร้อนนะครับใกล้จบแล้วนะครับผมสามารถย้อนดูหลักสามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมแล้วก็ Hard Killers เขาจ้างผมไปจีบนักฆ่านะครับฝากติดตามด้วยครับผมออนหลังซัมเมอร์ไนท์นะครับแต่ไม่ใช่ตุลานะครับนะจะย้ำๆหน่อย Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy birthday to you.